หลังจากที่คลิปเมื่อวานนะครับมีคนบูลลี่หน้าม้าของพี่ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้พี่จะเอาขึ้นละคงพอใจพวกมึงแล้วสิไอ้ไก่มาและแน่นอนว่ามีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่มาค่อนข้างเยอะนะครับว่าพี่ลองเล่นอะไรนะคาราเต้ V2 กับผลฟินิกหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ดาบเรนโงคุนะครับเราจะมาดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าน้องเขาให้เล่นใส่เลยครับแต่พี่เลือกว่าพี่จะเล่นสายดาบแล้วกันเพราะว่าเล่นสายผลเนี่ยฟินิกมันสกิลโจมตีมันน้อยนะครับมันดีแค่ฮิลนะครับผมก็จะเล่นสายดาบไอ้ไก่ก่อนอื่นเลยกูไปเอาคาราเต้แป๊บซึ่งน้องก็ดูดีครับขนาดทรงผมพี่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกเองอะครับแค่พี่ปัดหน้าม้าลงหน่อยก็มีคนแซวพี่ทรงนักเรียนยาวหน่อยก็ทำทรงเลยสิ พี่แบบ มันไม่ใช่ทรงนักเรียนครับเป็นทรงรองทรงสูงก็นักเรียนก็นักเรียนป่าวะก็นั่นแหละแต่ก็นั่นแหละครับพี่ก็ว่าเอาขึ้นมันก็จะดูดีกว่านะครับที่พี่อารมณ์พี่ว่าพี่อารมณ์ปั่นๆน้องๆเฉยๆนะพี่ก็ได้แบบจะแอคเลยนะครับอึ้งพี่ได้แบบปั่นๆเฉยๆอ่ะเข้าใจป่ะพวกน้องๆคงไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าน้องๆโง่เว้ยอุ๊ยเอ้ากูมาผิดโอ้แม่งเอ้ยมาผิดที่กูว่าละกูไปด่าเขาโง่ที่กูโง่กว่าFCE ไปอีกพูดมากลิ้นพันกันไปหมดแล้วไอ้ผลเฮ้ยมันเกิดตัวเฮ้ยเอาผลเฮ้ยผลเกิดได้ไงนี่มันผมไม่เห็นมันขึ้นเด้งตรงนี้เลยนะมันเกิดได้ไงวะหรือมีคนเอามาทิ้งวะน่าจะคนเอามาทิ้งนะครับผลใส่ฟ้าว่ะผลใส่ฟ้าให้เจ้าทะเลแดกไปอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เอากูไม่ให้เจ้าทะเลกูทิ้งตรงนี้ได้ไงนี่โอ้มึงไปกินเลยไปกินซะเฮ้ยถ้าบอดกินผลถ้าบอดกินผลปีศาจได้นึกว่าฮาเลยโอเคมาพี่จะเอาผลฟินิกซ์อยู่ไหนวะชึบแต่พี่ก็เล่นสายดาบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าสายผลเนี่ยมันโจมตีลำบากนะครับมันเล่นยากอะสายผลง่ายเลยแล้วก็ถ้าเล่นผลฟินิกเนี่ยสกิลโจมตีมันน้อยนะครับผมฟินิกพี่ก็ไม่เวิร์กอะครับพี่คิดว่าขนาดการคำนวณพี่ก็แบบ200 IQ แล้วครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครบ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเด้อไอ้ไก่มามีใครให้กูไม่มีใครให้กูแบบฆ่าเลยเหรอวะก็จะมีน้องบอกพี่ว่าพี่ชันครับผมอยากให้พี่ไปท้าเขาก่อนว่า PVP มั้ยไม่ใช่พี่ไปเดินไปตีมั่วๆซั่วๆเลยมันดูเหมือนเป็นการท็อกซิกปะท่อโลกสวยจริงเลยมึงนี่ไปแดกซะนี่โลกสวยเหรอไอ้ไก่โลกสวยอ่ะโลกสวยอ่ะไม่ทันแม่งโอ๊ยโอ๊ยได้นะกว่าไม่ใช่ละมันลุมไอ้นรกจะลุมเพื่ออะไรล่ะเฮ้ยโอ้ไม่มีปัญญาหนึ่งหรือไงวะฮะคือพูดมากปากเปียกไปหมดแล้วนี่แล้วก็มีน้องว่าพี่ฉันอย่าบ่นว่ามันลุมดิครับพี่มันเป็นเกมล่าฆ่าหัวนะครับแม่งไม่เปิด PP ไม่เปิดทำเชิงตึงดึงถามโอ๊ยมันเปิดนี่ว่าใครบอกไม่เปิดบ้างน้องไม่บอกพี่เลยโอ้เซิร์ฟโคตรปิงมาดิไก่มาไปครับ1ดอกไปโดนไม่โดนอีกให้มันปิงว่ะเฮ้ยมันปิงอ่ะเฮ้ยสกิลดีเลย์ 2-3 วินาทีเลยอ่ะมันเกินไปปะวะ GS นี่แม่งสตรีมจ็อบแม่งไม่แหกตาดูเซิร์ฟดีเลย15ละกูโดนมังกรทั้งมืดโอ้โหใจเย็นมึงเข้าทีละตัวไม่ได้หรือไงล่ะโอ้ยโอ้โหทั้งมังกรมืด2มืดกู2ไปครับดีเออนั่นแหละกระพือพีกมีเลยโอ้โหแม่งจะลุมอย่างเดียวเลยไม่ไหวเลยพี่ไปละครับอ้อยมาอีกแล้วกูไปละขอโทษไอ้ไก่ไม่นี่ขนาดกูเปลี่ยนชื่อแล้วนะดูดิคือผมเปลี่ยนชื่อจากสังคม12นะเป็นไอ้ไก่นะครับนั่นแหละขนาดกูเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยงงวะเฮ้ยขนาดเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยังจะไล่ฆ่ากูอีกเนาะไอ้นรกคำหยาบโคตรเยอะเลยคลิปนี้กูสงสารเยาวชนที่ดูกูชิบหายเลยเอาล่ะน้องก็อย่าไปซีเรียสคำหยาบนะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ในเกมแล้วพี่พูดเพื่อเอนเตอร์เทนเฉยๆนะครับอ้าโจสวัสดีครับวันนี้ผมจะมากดผลแมกมาที่คริสตัลช็อปนะครับเริ่มจากการทักไปเลยก็ผลแมกมานะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา180บาทนะครับเราก็เติมไปเลยถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับค่อนข้างที่จะถูกเลยด้วยซ้ำนะครับของคริสตัลช็อปเขาถ้าใครสนใจนะครับเพจนี้แน่นอนว่าทุกคนเติมบ่อยแล้วผมก็เติมบ่อยเช่นกันนะครับโอเคครับโอ้แล้วผมก็ส่งสลิปเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็รอทางร้านตอบนะครับเฮ้ยบัฟฟูเพลงโคตรเดือดเฮ้ยกูไม่ได้เล่นเฮ้ยก็โลกเก่าเพลงยังเดือดนะครับที่ออกว่าเพลงนี้ไปใส่ในโลกใหม่จะดีกว่านะแอดมินโลกเก่าเพลงยังเดือดเมื่อกี้ดิดูดิได้แล้วครับโอเคนะตอนนี้ผมได้ผมมาแล้วครับวันว่าใครที่สนใจจะเติมผลแม็กมานะครับลิงก์เพจผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมสนใจกดผลซื้อโรบัคคริสตัลช็อปเท่านั้นครับอ่ะจ้าโอเคจากที่เซิร์ฟที่แล้วเราโดนลุมเซิร์ฟนะดูว่าเซิร์ฟนี้อุ้ย
ันด่ากันมันด่ากันจริงปุ้นนี่จริงสันคุงอุ้ย15แล้วนี่กูเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้ไก่เลยนะเฮ้ยมึงจะมารู้ได้ไงว่าสันคุงปัญญาอ่อนนะเฮ้ยโอ้แม่งไอ้พวกนี่ตายไปใช้ไก่ตายซะฮ่าฮ่ากูโดนละมาเดี๋ยวไปเล่าจริงหนีโดนไปซะกับพื้นปีกดาเมจไม่มีเฮียผมฟินิกซ์เลยดาเมจมาดิพี่ขออย่างเดียวเลยว่าอย่าลุมขออย่างเดียวเลยว่าอย่าลุมพออะไรอะมึงมาเปิดกูแล้วมึงก็จะหนีคืออะไรใช่ไหมคืออะไรกูถามก่อนคืออะไรเพื่อเอาไก่นี่เอาเพื่ออะไรอะทุกคนมึงตอบกูดิเพื่ออะไรเพื่อมึงอย่าออกกล้องแค่นี้ปัญญาอ่อนไอ้ไก่เอ้ยหรือว่าแบบมาเปิดกูแล้วก็หนีคือมึงปัญญาอ่อนถูกไหมไอ้สัตว์อย่าเก่งกับบอทครับพี่ไม่ชอบเลยตายไปซะไอ้ไก่กูแค้นเพื่อนมึงกูมาตบมึงก็ได้ไอ้นรกเฮ้ยไอ้นี่มันเอามึงเอาเหรอมาไม่เคยเจอฟินิกเอาเหรอเอาอุ้ยแรงนั่นแหละเอาดิแรงดิครับใครคลิกไป1ทีไอ้สัตว์ไม่โดนเอาไอ้นี่ลัดเอาจะลัดเอาไอ้โง่ไม่มียาฆ่าเองไงล่ะฮะโง่เอ้ยสิบหายแล้วกูโอ้ยไม่แม่งมันจะลัดอย่างเดียวเลยไม่มียาหนึ่งเลยไงวะฮะเสียงกูเปลี่ยนเลยเฮ้ยมาดิโอ้ยมันลุมอีกแล้วเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหแม่ง3ลุม1เลยทีนี้กูไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนดีมันจะลุมอย่างเดียวเลยโอ้ยไอ้นี่ก็ลุมแม่งกูจะเอาตัวไหนก่อนดีมึงเข้ามาทีละตัวดิโอ้ยาอ่อนนะนี่ไงจะตายครับไอ้ไก่บอกแล้วอย่าลุมอย่าให้พี่ขึ้นถ้าพี่ขึ้นแล้วมันจะไม่มีใครเอาพี่ลงเข้าใจไหมโอ้โหว่าวทุกดอกกูนี้ว่าวทุกดอกราชาสกิลว่าวบ่นี่กูเกลียดมึงมากเลยมึงรู้ไหมมึงนี่วิบวับจริงๆเลยเอ้ยมันเยอะจังวะและเมื่อกี้กูจะฆ่ามันได้แล้วจะลัดเพื่ออะไรอ่ะกูไม่เข้าใจเลยกูเบื่อมึงตัวดีเลยที่จะใส่ฟ้านี่ลัดเอาไอเวนเนี่ยใส่ลัดแล้วมึงตายไปซะเอ้าไปไม่ไอ้เหี้ยบอลกี่มาตายดิโอไม่ตายว่ะไอ้เหี้ยโอมึงอีนิดเดียวมึงจ่องไปทำไมกูถามจริงเถอะมึงเหลือไปเพื่อหรือไปเพื่อมาครับความรู้สึกเหมือนกูโดนลุมเลยไอ้สายฟ้านี่มันจะเสือกทำไมวะมึงมาดิว่ามึงกับกูเขาไปเอาไอ้สายฟ้าก่อนเลยไปใช้มาบวกกันอย่างเงี้ยโง่มันจะตายทั้งคู่มึงรู้ไหมมึงดูนะมันตอดเอาเราจะตายกันทั้งคู่มาดิมาในเมื่อมึงจะเล่นกับกูก็เล่นได้มากูบอกไม่เอาสายฟ้าไม่ฟังใช่ไหมเตือนเราไม่ฟังตายไปซะกูว่าเลยเนี่ยจะล้านอย่างเดียวเลยโอ้โหมึงจะตายแล้วนะเพื่อนมึงจะตายแล้วนะเพื่อนเมื่อกี้โจกูคอมโบไป1ดอกจะตายห่าละจะตายห่าละอย่าหนีเฮ้ยเอ้าไอ้ไก่หนีไปมันก็ตายดีถ้ามันกลับมาบวกอ่ะบวกแค่แหละโอ้กูเบื่อจะหนีเพื่ออะไรวะโอ้ไม่เจ้าดีทำไมมันเสียเวลากูไอ้ไก่
กูจะร้องไห้แล้วแม่งหนีกูอย่างเดียววันนี้กูเจอหนีทั้งวันเลยอ่ะแบบไม่หนีก็ลุมกูเจออย่างเงี้ยแหละตลอดเลยทั้งวันเลยเออนั่นแหละเรือทักการไรอย่ากลัวเลยใส่ฟ้าป่ะไอ้เหี้ยนี่มันใส่ร้านจริงๆเลยเราจะตายกันทั้งคู่ไม่นะไอ้เหี้ยดำก็มาโอ้ตัวดำสองตัวเลยมันลุมกูดีกว่ากูเพิ่งรู้ไอ้เหี้ยเล่นดำมันลุมกูเพิ่งรู้แตงหนึ่งกูตัวรัดไม่มันเยอะมันเยอะไอ้นี่ก็จะล้างกูอย่างเดียวเลยมันเยอะโอ้ยนั่นเก็บ2ลุยขี้รัดแม่งคือผมจะได้ฆ่าเลยแต่ไอ้สายฟ้ามันขี้รัดทำไมวะเขาถามจริงเถอะนี่ดิมันลุมกูเยอะแม่งกูท้อกูไปละเฮ้ยพี่อยากเล่นด้วยนะเว้ยแต่มันเล่นมันลุมอะครับทุกคนก็คิดเอาพี่ไม่อยากจะเล่นด้วยกับพวกลุมหาโคตรพอมึงกูถามจริงมึงไม่มีปัญญาหนึ่งไงมาแล้วพี่ก็ได้ออกข้อเซิร์ฟใหม่นะเพราะว่าพี่เบื่อพวกที่มันแบบเล่นลุมอะครับแบบเจอผมแล้วก็มาลุมผมคือผมเบื่อมากเลยนะเว้ยตอนที่ผมก็จะพยายามตัดนะครับโดนลุมทีไรผมก็จะตัดออกให้หมดเลยผมจะไม่ร้องไม่พูดแล้วนะครับเอาไงคือพวกที่ลุมจะไม่ได้ออกกล้องก็คือมึงจะไม่ได้มีสิทธิ์เล่นกับกูยังไงเลยนั่นแหละแล้วถ้าผมโมโหจริงผมจะแบ็คผมจะบล็อกแบบบล็อกรายชื่อเรียงตัวเลยนะครับคือแบบจะไม่ให้เล่นด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเจอเซิร์ฟไหนก็มึงไม่ได้เล่นกับกูแน่นอนนะครับอย่างนั้นแหละแล้วนี่ผมเอาจริงแล้วเว้ยผมเบื่อมากไอ้พวกที่แบบชอบลุมอะไรเงี้ยคือแบบโคตรเบื่อเลยอ่ะมันไม่ได้สนุกนะเว้ยแต่มันน่าเบื่อครับทุกคนแบบผมนี่ไม่อยากเล่นบล็อกฟูดเพราะอย่างนี้แหละตายซะอย่าอยู่โลกๆเลยมึงอ่ะเจ็บมาเอาจริงละโดนไปหนึ่งทีไม่ต้องหลบครับไม่ต้องกระแดะหลบมึงหลบไม่ได้นี่ไอ้โง่กูนี่หลบได้ความปิงของเซิร์ฟที่ทำให้กูหัวร้อนเพราะช่วงนี้เซิร์ฟปิงบ่อยมากเลยครับดูดิกูเล่นนี่กูยังแหลกเลยมันบอกฟุตหนีตายไปใช้โง่แม่งค้าหัวตั้งเยอะเสือกเล่นอย่างควายเลยไอ้ไก่หัวร้อนจริงๆนะเว้ยคือทั้งโดนลุมทั้งโดนอะไรมึงเป็นลองเป็นกูดูสี่คนดูมึงจะได้รู้กูโดนลุมทั้งวันเล่นคาไรผมก็โดนลุมตลอดผมจะเบื่อผมเบื่อมากเลยเว้ยผมจะบล็อกให้หมดเลยใครได้ลุมกูบล็อกเลยทีนี้มึงจะไม่ได้มีสิทธิ์เห็นกูอีกทีนี้กูบล็อกแม่งทั้งเซิร์ฟอ่ะกูเอาจริงโอเคกูดึงตัวเองกลับมากันกูหัวร้อนกันไปละโอเคผมว่าวันนี้ผมคงต้องไปก่อนนะเพราะผมแบบหัวร้อนมากๆเลยนะครับมึงดูตากูดิคือผมโคตรหัวร้อนเลยนะเว้ยผมคือผมวันนี้ผมพยายามเล่นนะครับเล่นเก็บค่าหัวให้ได้เยอะๆผมว่าพอผมเนี่ยค่าหัวตกมาไกลมากนะครับผมก็เลยพยายามเล่นให้ได้ทันคนอื่นครับแต่ว่าผมโดนลุมตลอดเลยเว้ยทั้งวันตลอดเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อลุมเพื่อเพราะแบบบางทีมันบวกกันอยู่ครับผมไปถึงมันก็ไล่ฆ่ากูเลยเว้ยซึ่งผมแบบนั่นแหละคือตลอดโดนลุมตลอดมันก็ไม่ไหวนะเว้ยคนเรามันก็มีท้อมีอะไรบ้างนะครับแล้วนี่ผมยิ่งหัวเสียด้วยเรื่องมาเจออะไรอย่างงี้จะสังเกตว่าตอนคลิปผมยังอารมณ์ดีอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆมาผมแบบนั่นแหละก็ฝากบอกถึงไอ้พวกขี้ลุมนะว่าถ้ายังไม่เลิกเล่นอย่างนี้นะครับมันลุมได้แหละแน่นอนมึงลุมได้แต่ทำไมกูต้องโดนตลอดเลยวะมึงแบบคนอื่นมีไม่ลุมไอสัตว์ไล่กูคนเดียวไอไก่เอาว่าสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะเพราะพี่โคตรหัวร้อนเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะลุมไม่ลุมกันแล้วแต่พวกคุณแล้วกันนะครับไปคิดเอาเองฝันดีครับ